ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมพวกกับผมผู้ฟิวรี่เช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม Monster Hunter World นั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาโชว์เทคนิคการเล่นชาร์จเบสแล้วก็วิธีการเล่นแล้วก็โชว์บิลนิดหน่อยนะครับผมมันเป็นบิลของผมเองนะครับผมอันดับแรกนะครับผมต้องมาพูดถึงเรื่องของชาร์จเบสกันสักนิดหนึ่งนะครับผมชาร์จเบสเนี่ยเป็นอาวุธที่ค่อนข้างทำดาเมจได้ค่อนข้างสูงนะครับผมคิดว่านะแล้วก็ใช้พลังธาตุได้ค่อนข้างดีนะครับผมเพราะว่าตัวของชาร์จเบลดนั้นเวลาโจมตีกับมอนสเตอร์นะครับจะใช้ดาเมจจากธาตุค่อนข้างเยอะนะก็อันดับแรกนะครับผมการเก็บชาร์จนะฮะการเล่นชาร์จเบลดก็คือการเก็บชาร์จนะครับผมดีไซน์ขึ้นมาครับผมก็จะเป็นการชักดาบออกมานะครับผมโดยข้างบนนะฮะข้างบนมุมบนซ้ายนะครับผมคุณจะเห็นรูปดาบโล่ที่มันกำลังกระพริบแล้วก็ดับลงนะครับผมดาบโล่แล้วก็รูปขวด6ขวดนะครับผมโดยปกติแล้วมันจะมี5ขวดนะครับผมแต่ทำไมมันมี6ขวดเดี๋ยวดูท้ายๆคลิปนะครับผมการเก็บชาร์จนะครับผมคือการโจมตีไปที่มอนสเตอร์หรือวัตถุนะครับผมวัตถุที่มันเป็นมอนสเตอร์นั่นแหละนั่นแหละฮะนะฮะเห็นไหมฮะพอหลอดมันเป็นสีแดงแล้วนะครับก็ทำการกดคอนโทรลนะฮะหรือว่าการตั้งการ์ดนั่นเองแล้วกดคลิกขวาครับผมนะฮะจะเป็นการเก็บขวดนะเก็บน้ำยาลงขวดนั่นเองนะครับผมส่วนการเอาชาร์จใส่โล่นั่นก็คือตีหนึ่งครั้งครับผมคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวากดคอนโทรลนะครับผมนี่โล่ก็จะเป็นสีชมพูแล้วครับผมแล้วจะเก็บชาร์จดาบยังไงครับผมกดคอนโทรลครับผมกดคลิกขวากดคลิกซ้ายครั้งไฟเอาขึ้นปล่อยนะฮะก็จะเป็นการเก็บชาร์จดาบนะครับผมแล้วเราจะปล่อยท่าใหญ่ที่มันระเบิดตุ้มนะยังไงนะครับผมแล้วต้องเก็บชาร์จโล่นะครับผมชาร์จโล่แล้วก็เก็บน้ำยานะครับผมนี่ฮะเก็บเข้าไปนะครับโล่เป็นสีแดงแล้วเก็บทำแบบนี้นะครับผมนี่โล่เป็นสีชมพูนะครับผมในขวดมีน้ำยานะครับผมกดโจมตีหนึ่งครั้งคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาปล่อยเห็นไหมฮะก็ปล่อยไปตามแอนิเมชันนั่นเองนะครับผมส่วนเก็บชาร์จดาบเก็บไปทำไมนะครับผมชาร์จดาบนะครับจะทำให้เราตีมอนสเตอร์ไม่แป้งนะครับผมแล้วก็จะมีดาเมจเพิ่มเติมเวลาเราฟันเนี่ยเห็นไหมเวลาเราฟันแล้วจะมีระเบิดตุ่มอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวผมเปิดเอฟเฟกต์ก่อนลืมเปิดเอฟเฟกต์เวลาเราฟันมันจะเหมือนมีดับเบิลฮิตนะฮะเห็นไหมเลขมันซ้อนเห็นไหมฮะเนี่ย43 43 18เห็นไหมฮะถ้าเก็บชาร์จดาบนะครับผมแล้วมันจะทำให้เราตีไม่แป้งนั่นเองนะครับตีไม่แป้งเหมือนสกิลไมไอนะครับถ้าเราตีโดยปกตินะครับมันจะตีแป้งนั่นเองนะครับไอถังเหล็กเนี่ยนะฮะเทคนิคที่ผมจะมาสอนง่ายๆนะครับผมคือเป็นเทคนิคที่หลายๆคนก็น่าจะรู้นะครับผมหลายๆคนก็น่าจะรู้เกี่ยวกับชาร์จเบลดนะครับผมให้เราทำการเก็บชาร์จดาบชาร์จโล่แล้วก็น้ำยานะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปตีนะครับตีมอนสเตอร์ปกติเลยนะครับผมให้น้ำยาเป็นสีแดงแบบนี้ครับผมพอน้ำยาเป็นสีแดงครับผมตีหนึ่งทีกดที่ซ้ายที่ขวาที่ซ้ายที่ขวานะครับผมระเบิดไปนะครับผมคุณจะเห็นข้างบนนะครับผมเป็นขวดสีแดงครับผมคอนโทรลที่ขวาที่ซ้ายที่ขวาที่ซ้ายที่ขวานะครับผมมันจะได้ท่าใหญ่อยู่2ครั้งนั่นเองนะครับผมซึ่งจะรีดดาเมจได้ค่อนข้างเร็วนะครับผมเป็นคอมโบที่ดีนะครับผมสำหรับคนที่ต้องการปิดมอนสเตอร์นะครับผมไหนๆก็ไหนๆครับผมพูดถึงฟีเจอร์อีกอันหนึ่งก็คือโหมดขวานั่นเองนะครับผมโดยการที่เราจะใช้โหมดขวานะฮะคือเราต้องเก็บอาวุธก่อนแล้วก็กดคอนโทรลนะผมจะชักขวานออกมาเลยครับผมจะเป็นขวานนะฮะเห็นไหมฮะขวานเนี่ยครับผมก็คลิกซ้ายคลิกขวาเหมือนปกตินั่นแหละฮะก็ตีๆไปเลยครับแต่คลิกขวานะครับผมของขวานั่นเองทุกครั้งที่เราคลิกขวา1ครั้งจะใช้น้ำยา1ขวดนะฮะดูเห็นไหมฮะแต่ถ้าเราปล่อยแล้วเราคลิกอีกทีหนึ่งเห็นไหมมันก็จะใช้แต่ถ้าเรากดคอมโบไปมันก็จะใช้นะฮะแล้วก็วิธีการใช้ขวาอีกรูปแบบหนึ่งก็คือกดคอนโทรลและคลิกซ้ายนะครับผมนี่เอามีดใส่เข้าไปแล้วก็กลายเป็นแบบนี้นะครับผมคลิกขวา1ครั้งใช้คลิกขวาครั้งที่2ก็ใช้นะครับผมโอเคครับผมคลิกขวา3ครั้งจะใช้ท่าใหญ่ที่สำคัญนะครับผมท่าใหญ่ต้องมีชาร์จโล่นั่นเองนะครับผมบิวของผมนะฮะบิวของผมนะครับจะใช้เป็นชาร์จเบสในท่าต่างๆนั่นเองนะฮะในท่าต่างๆนะครับของแพะทองนั่นเองนะครับผมก็จะมีท่าไฟท่ามังกรท่าสายฟ้า ธาตุน้ำธาตุน้ำแข็งแล้วก็เอลิเมนต์เลดเอลิเมนต์เลดหรือว่าไลท์ธาตุนั่นเองนะครับผมส่วนหัวของผมนะคะส่วนหัวก็จะใส่เป็นไคเซอร์นะครับผมไคเซอร์ก็จะเพิ่มค่าคินะครับผมแล้วก็เสื้อของเนกิกาเต้วายนะครับผมไคเซอร์ก็วายนะโอเคแล้วก็ในส่วนของแขนก็เป็นของคุชาร่ากางเกงก็เป็นของเนกิกาเต้วายนะครับผมแล้วก็ส่วนตีนส่วนเท้าก็เป็นของเนกิกาเต้วายนั่นเองนะครับผมส่วนชามผมใส่เป็นชามเลือดนะครับผมถ้าไม่รู้ว่าจะใส่อะไรดีก็ใส่เป็น X-Tag หรืออะไรก็ได้ที่คุณอยากใส่นะครับผมส่วนผ้าคลุมก็เป็นผ้าคลุมทองแน่นอนนะผมอยากใส่อ่ะนะครับและอีกอันหนึ่งก็เป็นผ้าคลุมImpact นะครับแล้วแต่คนจะใช้กันเลยนะครับผมบางคนอาจจะใช้เป็นผ้าคลุม Evasion นะครับผมก็แล้วแต่นะครับผมใช้เป็น Impact นะครับและส่วนของเจมนะครับผมก็ตามนี้ครับผมก็จะมีMighty Maximum ไม้นะครับผม Mighty 2 อันเวลา Stamina เต็มนะครับเราจะได้ Attack มาตั้ง30ไม่ใช่ Attack ดิ Critical Impact ตั้ง30นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ Capacity Boost นะครับผมซึ่งจะทำให้ขวดน้ำยาของเราจาก5อันเป็น6อันนั่นเองนะครับผมก็ตรงนี้ก็จะทำให้เวลาระเบิดของเรานะครับผมจาก5บุ้มนะครับจะเป็น6บุ้มอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็โฟกัสครับผมชาร์จเจอร์นะครับผมจะทำให้เราเก็บชาร์จได้เร็วขึ้นเก็บน้ำยาได้รวดเร็วขึ้นนะผมเวลาชาร์จเก็บชาร์จดาบนะครับที่มันต้องกดค้างนานๆก็จะทำให้มันชาร์จได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมต่อไปก็คือ Artillery ครับผมจะทำให้ท่าใหญ่ของเราหรือว่าท่าที่มันเอาดาบอัดลงพื้นแล้วก็ระเบิดนะครับผมรุนแรงมากขึ้นนะครับประมาณ 30% นะตามที่มันอธิบายนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือ My Eye นะครับผมจะทำให้เราตีไม่แป้งนะครับผมเวลาดาบเราติดไฟอ่ะนะฮะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีไม้อายนะครับผมเวลาดาบเราติดไฟหรือว่าดาบเราแดงนะครับผมมันจะตีแป้งหมดทุกอย่างนะครับผมตีแป้งคือตีไม่ได้เลยนอกจากเราจะเก็บชาร์จดาบนะครับผมถ้าเราเก็บชาร์จดาบนะครับมันจะเป็นพาสซีฟของอาวุธนั่นก็คือจะทำให้อาวุธนั้นมีสกิลไม้อายติดนะครับผมจะทำให้เราตีได้ทุกอย่างเลยนะครับผมถ้าเราเก็บชาร์จดาบนั่นเองนะครับผม ส่วนชาร์จโล่ถ้าเราเก็บชาร์จลงโล่นะครับเหมือนว่าเราจะได้พาสซีฟสกิลการ์ดเวล3ไม่ก็เวล2นี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ส่วนรูนอีก4อันเนี่ยตามจะชอบนะครับผมที่เป็นไฟไอแท็กของผมเนี่ยคือจะใส่อะไรก็ได้นะครับผมโดยส่วนตัวของผมแล้วผมใส่เป็นไฟไอแท็กนะครับผมให้เพิ่มดาเมจธาตุไฟแบบจ๋าๆไปเลยนั่นเองนะครับก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสำหรับทริคการเล่นชาร์จเบดนะครับผมหากชอบก็อย่าลืมดู ชอบก็อย่าลืม ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับสำหรับเทคนิคการเล่นชาร์จเบดแล้วก็บิวของผมนะครับผมหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดอะไรก็ได้ที่คุณอยากกดที่ไม่ใช่กดรีพอร์ตนั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจอีกเช่นเคยด้วยนะครับผมมีไลฟ์สดเกือบทุกวันนะครับแล้วก็บางเวลาที่จะไลฟ์นะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมครับผมขอบคุณครับ